ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับเราแล้วสามเท่าใช่มาบ่นให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยลูกบ่นจนลูกหลานก็มาเจอกันเขาก็เล่นกันเสียงดังเราสามคนก็มาส่งเสียงกันหัวข้ออะไรอ่ะพี่วันนี้ยกให้ผู้ใหญ่เนาะจะบอกว่าคนเราอ่ะเรียนแบบกันได้ไหมได้ไหมมันได้นะถ้าพูดกันแบบง่ายๆได้ค่ะเรียนแบบเรียนกันได้อาจจะไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่ามันได้บ้างอย่างความสุขอ่ะเราเห็นเขาทำแบบไหนมีความสุขเราเรียนแบบได้นะคะอันนี้จริงๆนะเอาตรงนี้ยอมรับเลยว่าจากที่พี่ให้มาน้องก็ต้องเอาตรงนี้คือว่าความสุขง่ายๆอ่ะเขาเรียกว่ามึงจะน่างอไปทำไมวะไอ้จ๋าอะไรประมาณเนี้ยใช่มึงยิ้มอ่ะมันก็สวยอยู่นะอันนี้อ่ะใช่ก็คือเรียนแบบนะเหมือนอย่างฟังถ้าจะเป็นเรื่องผู้หญิงความสวยความงามเรียนแบบได้เฮ้ยคิมจะนิดนี้ดีใช่สิน้องใช่ค่ะใช้ได้เลยแล้วก่อนที่จะตัดสินใจใช้ทำไมถึงกล้าใช้ทำไมถึงกล้าเปรียบทำไมถึงกล้าลองเพราะพี่เป็นตัวอย่างไงเพราะอะไรเราก็ควรเปลี่ยนเรียนแบบจากคนอื่นเขาเหมือนกันจากคนที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ถามว่าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้เท่ากับเขาไหมได้เหมือนกับเขาไหมบางทีอาจได้ดีกว่าเขาด้วยใช่จริงไหมสำหรับพี่แล้วพี่แค่คิดว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่สวยฝ่าคนอื่นอีกแล้วคำนี้ได้ยินตลอดเลยพี่ดีฝ่าตัวเองเมื่อก่อนคือเปรียบเทียบตัวเองตั้งแต่เมื่อก่อนมาจนถึงปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นจุดหัวใจเลยน้องเราเราจะไปเปรียบเทียบอย่างอ้ําพัชราอย่างเงี้ยเราไปเปรียบเทียบก็ได้เหรออันนี้ยังอันนี้ดาราดังๆค่ะอันนั้นเราไม่กล้าทุกสิ่งทุกอย่างเรามองเขาเป็นแค่แบบอย่างแต่การเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปรียบเทียบของเราเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นไปเอาว่าเอามาทดลองนิดนึงแล้วเราจะได้อะไรเราเปลี่ยนแปลงขนาดไหนแต่ถ้าเรามามองโหเขาไปไกลกว่าฉันนะเขาเร็วกว่าฉันอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเหนื่อยแต่เราอย่าท้อเราต้องบอกว่าฉันก็ทำได้ถ้าฉันเริ่มวันนี้ใช่อันนี้เป็นหัวใจสำคัญขอลองใช่ขอลองกล้าที่จะลองนะคะกล้าที่จะเดินไปข้างหน้าขอเปลี่ยนแปลงใช่ไม่ใช่แปลงสีฟันนะเปลี่ยนแปลงไอ้ผูกไหมสำหรับจ๋านะเรือรอเรือไม่ใช่ญาติถ้าต้องเข้าใจนะคะทุกคนภาษาไทยจะตกไหมคะต้องเหมือนอย่างเนี้ยนะอย่างการแต่งตัวการแต่งตัวน่ะคนเราบางครั้งใส่เราใส่แบบนั้นอุ้ยเราใส่ไม่ได้เราแก่ไปหรือว่ามันไม่เข้ากับเราลองสิคะเมื่อก่อนนะปองก็ไม่ใส่แล้วค่ะเสื้อผ้าแบบนี้เด็กๆเลยอ่ะไปกว่าน้องเลยอ่ะอ้าวแล้วถ้าเราไปเชื่ออย่างที่คนอื่นเขาบอกว่าให้ดูไวด้วยนะไม่สนแต่ตัวเลขของเราเองแล้วอ่ะไม่สนไม่เอาใช่ไหมอันนี้ไม่เอานะคะนั่นแหละเขาบอกว่าคนเราเรียนแบบกันได้เราอย่างที่ปองเองนะเรียนแบบลูกอันนี้เขาใส่เสื้อผ้าลูกสาวใส่ได้แต่แล้วมันมีความสุขนะใช่ค่ะใช่ค่ะคนเราจะไปเรียนแบบคนที่ตามอายุไม่ได้หรอกก็เอาอย่างเงี้ยคิดง่ายๆถ้าตรงไหนที่ทำให้เรายิ้มได้ทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสุขแล้วเรามองกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราสวยอย่ารอให้ใครชมนะคะตอนนี้ลูกสาวโตแล้วเวลาไปช้อปปิ้งมาอันนี้สวยไหมลองกันทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกแต่มีความสุขไหมแต่ถ้าเราลองไปแล้วแม่อันนี้ต้องฟังนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเทรนใหม่เราไม่อยากตกเทรนยิ่งนางนะก็ปี้เทรนลูกสาวเลยนะคะไม่หลอกลูกสาวเขานี่เกาหลีนะคะลูกสาวก็บอกว่าแม่เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแต่งตัวแบบให้มันเรียกอะไรอ่ะปรับยุคแต่เขาชมนะคะลูกสาวพี่เขาชมว่าแม่น่ารักขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและชอบในสิ่งที่แม่แต่งตัวมากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนจะใช่คือต่อไปนี้ไปไหนเนี่ยลูกสาวจะไปด้วยใช่ไหมควงแขนตลอดใช่เป็นความภูมิใจเพราะเมื่อก่อนนี้นะเพื่อนชมเมื่อก่อนเนี้ยตอนอายุ40กว่านะแม่ไปเถอะขนาดเป็นรับลูกที่โรงเรียนนะแม่อย่ามาเลยเขาเดินในแถวไปเราต้องไปถอยยืนอยู่นู่นนะคะใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เหมือนลูกสาวก็เหมือนกันเขาจะบอกว่ามาม่าเห็นออกหน้ากล้องหรือออกหน้าเฟซบุ๊กดูม้ามีความสุขม้าแต่งตัวเขาท่านะเปลี่ยนไปเยอะอันนี้เป็นส่วนมากลูกของเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราคำแรกจะออกมาคือติก่อนเนาะคือติก่อนเขาจะติเราก่อนเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกเลยว่าทำไปเถอะเธอมีความสุขแล้วฉันเห็นเธอมีความสุขกับสิ่งที่เธอทำใช่ค่ะนะคะตรงนี้ที่เป็นคำยืนยันจากคนใกล้ตัวใช่ก็เขาเรียกว่าเราดูดีขึ้นใช่ค่ะ
แล้วคนใกล้ตัวนะคะที่เขาเริ่มต้นติก่อนเพราะเขาอยากให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่นะคะอย่าเอามาคิดเป็นสิ่งที่ว่าเหมือนลบปมด้อยตัวเองอย่านะคะเออที่จริงเริ่มแรกจากก็โกรธนะเออเธอไม่เคยเห็นแม่สวยหรอกแต่จริงๆเขาหวังดีกับเออเฮ้ยอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆกับเราเราต้องมาหันคิดใหม่เพราะว่าเด็กเขาสมัยใหม่เขาแต่งตัวเขามองเราใช่เขามองเห็นในแนวดีกว่าเราไอเราอะดูเหมือนจะวัยรุ่นนะคือมันรุ่นนี้รุ่นเดียวมันรุ่นนี้นะคะตามเด็กๆไม่ทันนะคะถ้ายังไงฟังเด็กบ้างบางครั้งนะคะเด็กเนี่ยลูกสาวแบบเห็นเขาอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยนะว่าหมาม้าอยู่แต่งหน้าสไตล์นี้ดีกว่านะดูเขาสิเพราะเขารู้ใช่ไหมอย่างเราเหมือนเดิมๆอ่ะโปะแป้งโปะไปแต่ว่าจะบอกว่าม้าสีนี้บ้างนะใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะคิดแบบไหนอ้าวก็เธอยังเด็กใช่จะไปเรียนจะไปทำตามแบบเธอได้ยังไงใช่ไหมแล้วลองได้เราเรียนแบบได้แล้วก็ปรับอย่างทุกอย่างทดลองได้ด้วยตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบใช่ค่ะคือเอามันหลายๆแบบนะเปลี่ยนแปลงฝึกมันหลายๆเรียนแบบได้เรียนแปลงได้เที่ยวมันหลายๆที่นี่เลยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนมีความสุขแบบเรียนแบบได้นะคะก็แค่ยิ้มแค่กล้าแค่ทดลองนะคะแล้วเราจะออกมาแบบนี้ใน3เท่าทั้งเรา3คนเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงมาหลายรูปแบบแล้วนะคะมีทั้งล้มทั้งลุกทั้งคุกทั้งคลานคลานกัน4เท้าก็คลานกันมาแล้วน้ำตาท่วมกัน3แบบ3สไตล์นะคะหัวใจเดียวกันคือเรามีเป้าหมายเดียวกันเราอยากสร้างความสุขเราอยากส่งความสุขส่งกำลังใจถึงเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยากให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกสักแนวทางในทางที่ดีเพราะเราผ่านมาแล้วนะคะเขาค่อนข้างจะเข้าใจเพราะเรามันผ่านมาแล้วแต่เราก็ยังเผชิญปัญหากันปัญหาใหม่ๆมีเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่เจอปัญหาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณยังได้ทำอะไรอยู่ใช่ค่ะคนที่ไม่เจอปัญหาหรือว่าไม่เคยล้มเหลวคือคนคนนั้นไม่เคยทำอะไรนะคะซึ่งคนคนนั้นไม่มีนะคะไม่มีในชีวิตไม่มีในชีวิตเนาะในทุกคนถึงบอกว่าปัญหาครอบครัวปัญหาทำงานปัญหาเงินไม่พอใช้ปัญหาความคิดตัวเองปัญหากลัวว่าตัวเองไม่สวยปัญหากลัวอ้วนเกินไปมีเยอะแยะปัญหาไม่ได้ที่แต่ชอบกินอย่างเงี้ยกลัวอ้วนเกินไปแต่ชอบกินอย่างเงี้ยอย่างจ๋าเนี่ยทีนี้เราเปลี่ยนแค่ดึงพลังบวกนะคะคิดง่ายๆหาความสุขควบคู่กับสิ่งที่เราทำใช่ค่ะแก้ปัญหาไปกับความสุขความสุขของตัวเองเนี่ยค่ะทำปัญหาให้มีความสุขได้มันจะดีแก่ตัวเรานะคะเพราะว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์เนาะไม่มีใครพร้อมทำทั้งที่ยังไม่พร้อมแล้วจะมีเรา3เท่ายังมีอีกหลายๆแบบนี้นะคะใครแบบยังอีกหลายๆยังอ้อมแขนยังกว้างนะคะใช่ค่ะเข้ามาร่วมกับเราสู้ชีวิตกับเราใช่ค่ะสู้ๆนะคะอย่าท้อกับชีวิตค่ะนะคะบ้าบอนิดหน่อยไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราส่งไปอยากให้ทุกคนมีกำลังใจค่ะนะคะขอให้สู้ๆนะคะมีความสุขมากๆที่สำคัญรักษาสุขภาพให้แข็งแรงใช่ค่ะรักตัวเองให้มากอะไรนะทุกอย่างมันจะผ่านผลไปด้วยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมี3คำท่องไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านใช่นะคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ